ตอนเลิกงานครับยามค่ำแรงเอารถไถเดินทางถึงที่หน้างานแล้วครับอื่นดันย่างเดียวครับพี่น้องมาแล้วครับรถไถสายย่างเดียวคือน้ำมันครับเนี่ยน้ำมันส่งช้ามากเลยครับบริษัทรถน้ำมันซาช้าครับกองไปเป่าในเด้อผลเทเลอร์ผลเอากองไปเป่าไปเทเลอร์ผลยังก็ได้ถอดออกฮะบางฟุ้นไหมยังก็ได้ถอดเอาไปดันกองดินแล้วรถไถว่าไงไรคือดันกองดินเลยโอ้เอายังมาติดใบเกียร์ไทยขั้นละอันละอันนี่สิว่าดีว่าใส่ใบเกียร์ปิกนิกใส่ไหมกดขึ้นกดลงได้ยังเฮ้ยฮะความคืบหน้าตัดลอกมาครับลอกระดับมาปึ๊บได้เท่านี้ครับวันนี้จักรลอยเที่ยวคุณฮะมันละประมาณ200กว่าเที่ยวครับ230 240เที่ยวเมื่อวานก็230เที่ยววันนี้ก็น่าจะอยู่ราวๆกันอื่นเปิดทางคุณขอมาคุณรถเขาหันพยายามหาพื้นที่แข็งครับเหยียบให้รถเหยียบได้เหยียบชะงัดเลยรถน้ำมันมาเขาครับมื้อนี้พากันเลือกเต้นเว้นครับน้ำมันมาช้าครับนี่คือปัญหาหลักนะครับของการทำงานงานหลวงครับงานหลวงนี่จะมีบริษัทใหญ่นะครับผมบริษัทใหญ่ที่เป็นผู้ประมูลงานได้มาบริษัทนั้นนะครับผมจะเป็นบริษัทที่ซัพพอร์ตน้ำมันลูกทีมนะครับลูกทีมก็คืออย่างพวกเราถือว่าเป็นลูกทีมครับเป็นลูกทีมเขาจะจัดเป็นล็อกล็อกละกี่หมื่นคิวกี่คิวก็ว่ากันไปนะครับจ้างคิวละเท่านี้บาทเท่านั้นบาทน้ำมันสำรองน้ำมันให้นะครับก็มีหลายกรณีครับกรณีสำรองน้ำมันให้กรณีไม่สำรองน้ำมันนะครับแต่ส่วนมากก็จะสำรองน้ำมันให้นะครับเพราะว่าถ้าไม่สำรองน้ำมันนี่ก็คือส่วนมากก็จะไม่ทำคนผู้รับเหมารายย่อยอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่เลือกทำนะครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับมีความเสี่ยงหลายอย่างเสี่ยงอย่างประการแรกก็คือ 1. ผู้รับเหมารายย่อยไม่มีเงินเติมน้ำมันครับ มีเงินเติมน้ำมันเองนะครับ 2. นะครับก็ไม่เสี่ยงนะครับกลัวว่าทำ
ถึงแม้ว่าจะมีน้ำมันมีเงินเติมน้ำมันแต่ว่าทำแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะโดนโกงโกงโดนอะไรอย่างนี้ครับพวกนี้งานหลวงเนี่ยมันมีการโกงกันเยอะนะครับมีการนั่นกันเยอะก็เลยส่วนมากเขาจะทำในที่มีสำรองน้ำมันครับขนาดสำรองน้ำมันยังโดนโกงหลายนะพี่น้องบางที่ก็งานมันหน้างานมันยากก็สำรองน้ำมันไปแล้วก็ยังไอคนที่เป็นผู้รับเหมารายย่อยนะครับเบิกน้ำมันเกินเขามีนะครับเบิกน้ำมันเกินก็มีผู้รับเหมารายใหญ่โดนเอาเปรียบก็มีครับผมก็มีโดนผู้รับเหมารายย่อยนะครับเบิกน้ำมันไปขายนะครับอันนั้นก็อีกแบบนึงนะครับก็อีกแบบนึงก็มีเหมือนกันแต่ว่าสำหรับตรงนี้นี่คงไม่มีครับผมเพราะว่าส่วนมากน้ำมันจะไม่พอนะครับไม่พอส่งแล้วก็ผู้รับเหมารายเล็กได้ไปซื้อน้ำมันมาใส่เองนะครับเป็นบางครั้งนะครับเป็นบางครั้งติดตามกันไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นยังไงงานแห่งนี้พรุ่งนี้ถ้าเอาจากมุมโน้นมาปุ๊บก็จะมาถึงตรงนี้ครับอีก30,000สีบะเคืองอยู่ว่ะพี่น้องอีก30,000สีบะเคืองอยู่ว่ะงานนี้